ีดาวตลกที่รักสวยสวัสดีสวีดาวตลกว่าหน้าขาวขาวเขาเรียกว่าลาวทุ่งพวงโอเคนี่ขอโทษขอรักสุขาเป็นแฟนกันแต่ไม่รู้ตัวใครไม่ว่าจะทำอะไรมันจะดีที่ไหนบ้านอะไรต้องคนอะไรหรือว่าทำอะไรถ้ามีลูกคนต้องรักสิยันที่ยันกูรู้ว่างานวัดขายบัตรอีกต่างหากโอ้ยกูเป็นชนะคนดูกูทำไมอู้นี่ก็ไปรุ่นมาให้รางวัลกูยังไงกราบพระคุณน้ำใจที่พ่อให้กับพี่พวงนะฮะโอ้มึงหูเด้อรับหูรับตาผากคือตาพ่อของหลายโอ้ยยาวกูไม่เห็นกูจะติดต่อให้พ่อมึงอยู่นี่ได้เท่าไหร่เฮ้ยอยู่ในใจกูดีเลยเอามาหารกันเด้อเอาอีกมาหารกันป่ะหรอเออจะไปซื้อข้าวพวกนี้โอ้เอาจะเป็นไงดอกได้เท่าไรก็เท่าที่กูได้เลยเข้ากับมาก็มาทำบุญทำทานดาผมว่าเขามาว่าบุญจะดีบอลไหนไหนไหนที่ชะดอกเหาะไหนที่ผับปลาไหนที่ปิดทองไหนที่ปิดลาสีไหนที่สื่อยาให้งัวยิ่งกูโอ้แม่กูเอ็มไม่อดตะบอนทำบุญทำไมพกมาลอยก็ไม่ได้ทำมืดดอกมึงเอ้ยใส่บาตรพระประจำมาลอยเปียกที่โพยหรอทีอุดเวทนาคนดูโลดก็ลอดทีก็แออัดถ่ายไปหรอกไปแกเขาดูเอาเด้อคนที่ถ่ายไว้นั่นเออรีบเรียนรีบเลิกไปเถอะนิ่งงันนัดไปแล้วนายาโมอะไรกินข้าวต้มรอบดึกโอ้มึงนี่ชอบคิดมึงไปไม่เอาไปด้วยงั้นน่ะร้านข้าวต้มเปิดที่ร้านนึงร้านไหนข้าวต้มตาขีมึงนี่แหวกตาหาดีจริงๆนะแม่ข้าน่ะคนนั้นน่ะพ่อตาขีมาด้วยนั่นน่ะนั่งอยู่นึงกูไม่ได้ว่าพ่อมึงมาไล่เราโอ้ค่อยส่วนน้องมาดูนี่บัดนี้เข้าเรื่องนี่เรื่องไอ้วันนี้อายารักอายารักเออมียักไม่เว้ยไม่มีกูนึกว่าจะเรื่องเมื่อคืนว่ะหอบน้ำเต้าวิ่งเมียนเมื่อคืนจริงจริงฉันเองเนี่ยไม่ชื่อว่าพวงเป็นคนชายของเศรษฐีผู้หญิงผู้ชายวันนี้ผู้หญิงครับโอ้สิถ้าผู้ชายมามากเอาผู้ชายเป็นถ้าวันนี้ผู้หญิงมามากเอาผู้หญิงเป็นไอ้ฉันคนเล่นนี่ดิจักกี้ผู้หญิงผู้ชายเรียนนี้ต้องถามพวกมันก่อนเดี๋ยวที่ว่าเรียนในเข้ากันวันนี้ผู้หญิงมามากเอาผู้หญิงเป็นชื่อว่าเศรษฐีอัมพาเศรษฐีอัมพาน่ะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณนิพนธ์ตอนนี้ส่งไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้เรียนจบเรียบร้อยแล้วคือเรียนเป็นตำรวจรับคำสั่งจากเศรษฐีอัมพาน่ะให้ฉันเองน่ะไปรับคุณนิพนธ์น่ะกลับมาบ้านพ่อชะละกอรีบเดินทางก่อนเห็นจะดีกว่ามาอุ้ย